ของผมหรอกครับเออใช่เป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันน้อยใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นพี่ผมอ่ะผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมแม่งโดนด่าตลอดผมอยากพูดคําว่าผมก็พอสูงอายุแล้วกันผมไม่ใช่คําว่าโตแล้วผมก็พอที่จะแบบว่าแยกแยะออกว่าอะไรควรไม่ควรนะครับแต่ว่าผมต้องพูดสั้นๆก่อนที่ผมจะตลกเนี่ยผมจะพูดสั้นๆว่าตัวผมอ่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมมีคําถามที่ผมก็อยากรู้ผมไม่ใช่งงแง้งขั้นที่ว่าแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยใครไม่ตอบคือคนรู้จักผมอะผมเป็นผู้ใหญ่พอในการทำงานหรืออะไรเบื้องหลังเนี่ยครับผมแต่ผมก็มีบางคำถามที่ผมอยากรู้แล้วก็มีบางคนใกล้ตัวเขาที่ผมก็อยากมีโอกาสเจอบ้างเหมือนที่ผมพาทุกๆสิ่งที่ได้เจอนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่านั่นแหละมาก็ผมทำอะไรลงไปไม่รู้นะครับก็ขอโทษแล้วกันถ้ามันไม่พอใจใครนะครับก็มาเรามาตลกกันต่อแล้วมันเคลียร์กันหรือยังยังสำหรับผมยังก็ยังไม่ได้เนี่ยพอพูดปุ๊บเดี๋ยวก็นู่นนี่แต่ผมเป็นคนไม่ชอบโกหกนะครับก็คือว่าถ้าผมก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรที่เป็นหลายอย่างหรือว่าก็เดี๋ยวว่าถึงผมสักวันเราก็คงได้มีโอกาสเจอใครใกล้ๆตัวเขาบ้างเหมือนที่เราอยากเจอเงี้ยเนาะก็คงจะเป็นอะไรที่ดีน่ารักก็ยังย้ำเพราะก็เป็นคนที่น่ารักมากๆครับผมใช่แฟนคลับของฝั่งจริงๆแฟนคลับเนี่ยมีหลายฝ่ายมากอยู่แล้วตั้งแต่ผมพาเขาเข้ามาแล้วก็ได้คุยกันได้สอนได้อะไรให้แบบว่าแต่ละอย่างให้เขามีความน่ารักความอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ระหว่างทางมันก็เจอแฟนคลับที่แตกแยกกันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตัวผมก็เป็นคนที่อดทนมากสุดๆนะครับในหลายๆอย่างเพราะว่าผมเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยคุณจะทราบเลยว่ามีดราม่าอะไรบ้างและทุกครั้งเนี่ยผมจะเป็นคนที่กระโดดลงไปรับจริงๆนะผมกระโดดลงไปรับทั้งที่ผมรู้ว่าผมจะต้องโดนด่าอีกอาทิตย์นึงจะต้องโดนด่าอีกเดือนนึงทั้งที่เรื่องนั้นผมไม่ได้สร้างอะไรมาเลยแล้วผมก็ทุ่มเทหลายๆอย่างมากมันก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ผมก็คงไม่ได้อดทนมากพอเหมือนที่ผมพูดหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้แบบรับผิดชอบคําพูดของผมได้มากพอแต่บางเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอยากรู้เองนี่ใช่ป่ะผมบางทีผมเงียบหลายอย่างมากแต่พวกคุณเป็นคนที่มาจี้ผมเองเป็นคนที่อยากรู้พอผมพูดอะไรผมก็ผิดพอผมเงียบไม่พูดผมก็ผิดแล้วก็ต้องอยู่แบบเงียบๆอะไรไปผมเลยรู้สึกว่าเราเริ่มต้นด้วยให้ทุกคนมาเห็นแล้วเราก็ย้ําตลอดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาจีบให้พวกคุณดูพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่พวกคุณอยากเห็นน่ะพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิวันที่ว่าเรามีปัญหากันบ้างเราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเพราะพวกคุณอยากเห็นไม่ใช่หรออันนี้คือสิ่งที่ผมทํามาแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับด้วยในความผิดพลาดของผมหลายๆอย่างพวกคุณก็ต้องยอมรับด้วยเพราะว่าพวกคุณเป็นคนกดดันให้ผมออกมาพูดในบางสิ่งบางอย่างและลองทบทวนคําพูดของผมบางทีผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดมั้ยแต่ว่าผมข้อเสียของผมก็คือผมเป็นคนชอบพูดจริงนั่นแหละใช่ก็สบายใจขึ้นมั้ยผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะผมจะสบายใจไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําตอบกับการเงินนะคะผมว่าเนี่ยมันทั้งคาหลายๆเรื่องมันก็มีอยู่แล้วแหละเหมือนบางทีเราก็อยากรู้จักอะไรให้มากขึ้นอยากรู้จักครอบครัวเขาได้อยากเห็นได้อยากอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสมันก็จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมได้ทำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าทุกคนยังมีความสุขนะครับผมก็ยังย้ำคำเดิมเวลาผมเห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยนะครับถึงว่ามันจะมีเรื่องคงเครียดอะไรเข้ามาในบ้างในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังจบด้วยว่าถ้าทุกคนมีความสุขผมก็จะทำแล้วก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆครับผมนั่นแหละโอกาสที่บินไปผมต้องบอกว่าเรื่องนึงนะครับที่พวกคุณคนที่เพื่อนๆคนทราบไว้เลยคือว่าคนที่ติดตามอ่ะเนาะบางคนน่ะบางคําตอบเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าถ้าผมทําไมผมจะไม่อยากไปผมพูดกับทุกคนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมาขอไปตั้งแต่แรกๆแล้วผมอยากไปมากนะครับผมอยากไปหาเค้านั่นแหละตอนแรกก็คืออยากไปหลายรอบมากนะครับแต่ว่าในเมื่อคนนึงเค้าไม่ได้สะดวกให้เราไปแล้วพวกคุณน่ะอย่าทําให้เค้าต้องมาตอบคําถามหรืออย่าทําให้พวกเค้าต้องมาตอบตามใจพวกคุณเพราะความกดดันของพวกคุณมันสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนคําเดิมที่ผมอาจจะผิดพลาดหน่อยนะครับตรงที่ผมพูดว่าจริงๆให้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าเค้าอยากให้ผมไปทําไมผมจะไม่อยากไปใช่มั้ยถ้าผมมีโอกาสได้ไปด้วยความเต็มใจโดยที่ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ใช่โดนเพื่อนๆกดดันแล้วค่อยมาให้ไปและที่สําคัญสุดทุกคนก็ได้ยินอยู่ว่าเค้าต้องกลับไปทํางานงานอะไรพวกคุณรู้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสทราบเลยไม่ได้ทราบผมก็ถามต่อหน้าพวกคุณน่ะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทราบเลยนะครับว่าเค้ากลับไปทํางานอะไรบ้างมีงานอะไรของเค้าบ้างแต่ให้ผมเดาๆหลายๆอย่างมันก็มีเดาๆไว้อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ผมไม่ทราบว่าเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรหรือเปล่าที่ว่ามันอาจจะต่างกันเราก็พยายามไม่อยากเซาซีหลายคนบอกทําไมผมไม่โทรไม่ทักผมทักแล้วโทรแล้วแต่ว่ามันก็นี่แหละผมว่าสุดท้ายก็นี่ครับพอผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนไปโจมตีไปว่าอะไรกันอีกแต่ก็อย่างน้อยก็เรื่องนึงก็สําหรับผมแล้วกัน
มันชีวิตผมจะเป็นยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็พยายามจะพูดความจริงให้มันได้มากที่สุดนะครับผมเรื่องอะไรที่มันบอกไม่ได้ผมก็ไม่บอกแล้วก็จะอดทนรับผิดชอบในคำพูดของผมเหมือนวันนี้ที่ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนนะครับสิ่งที่ผมทำให้ผมได้ตั้งหลักแล้วก็รู้สึกว่าอ้าววันนี้ผมออกมาผมขอโทษอีกทีนึงก็ได้เพราะผมลืมตัวไปนะครับผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วเจอทางแฟนคลับเขาได้เตือนผมมากที่สุดนะครับผมเจอเป็นพันคอมเมนต์นะครับที่ว่าพูดมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันจริงแล้วผมก็มันจริงผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขานะครับผมเขายังไม่ได้ให้สถานะชาลีนี่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดนู่นคิดนี่หรือคำถามอะไรมากไปโอเคอันนี้ผมเข้าใจแล้วใช่เตือนสติผมก็คือผมขอบคุณจริงๆที่เตือนสติผมก็คือวันนี้ผมทราบแล้วว่าตัวผมยังไม่ได้มีสถานะหรืออะไรกับเขาซึ่งผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทราบอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอโทษอันนี้ด้วยจริงๆครับผมขอโทษด้วยไม่เจ็บจิตผมเจอคำเจ็บจิตกว่านี้มามากมายนะครับผมตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็เชื่อใจผมเรื่องนึงว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยผมทำด้วยใจผมจริงๆแล้วผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้สิ่งที่พวกคุณเห็นน่ะแล้วคุณบอกว่าไม่ต้องติดตามผมแล้วผมไม่เครียดเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่คุณติดตามมันก็คือมาจากตัวผมหรือว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นเขาน่ารักในรสนิยมที่คนไทยชอบอ่ะมันก็มาจากตัวผมนั่นแหละในสิ่งที่ผมปรับในสิ่งที่ผมสอนเขาหลายคนคงรู้แต่ตอนแรกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เขาอาจทำให้พวกคุณเกลียดก็ได้หรือหยุดไปแล้วแต่เนี่ยคือคนที่ปรับทุกสิ่งทุกอย่างคอยสอนว่าพวกคุณชอบอะไรคอยสอนพวกคุณที่เพิ่งชอบเขาเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างมันเนี่ยทูมูลคุณอีกแล้วผมไม่เป็นไรก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราแนะนำนะครับผมก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะว่ามันคือคนที่ผมรักแล้วก็คือคนที่ผมอยากให้เขามีคนรักผมไม่ผิดที่ผมจะสอนและระหว่างทางผมบอกเพื่อนๆตลอดว่าให้ใช้สติในการดูอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงก็เราก็แยกแยะไปด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตลอดมาผมก็มีความสุขมากแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะปรับความคุยหรือผมจะได้คำตอบไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นนะครับผมใช่ตัวแนนผมว่ามันพอจะไปต่อได้ไหมผมบอกให้เลยเรื่องความรักไม่มีใครเดาอะไรได้นะครับผมแคร์ทุกคนแล้วก็แคร์ตัวเขาแคร์ทุกอย่างแล้วก็ต้องผมไม่อยากพูดนะตอนนี้ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในความรักเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเนี่ยคนใกล้ตัวพอมีปัญหาสุดท้ายก็อาจจะดีกันก็ได้หรืออาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะจบความรักนี้ลงไปก็ได้มันเป็นไปได้หมดครับผมมีมาตลอดเหนื่อยไหมนะครับผมตอบแบบผมนะครับแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรักของคนสองคนเป็นงานพูดของคนสองคนผมเนี่ยพยายามอดทนไม่พูดไม่อะไรในเรื่องอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเป็นพวกคุณที่กดดันผมมาพิมพ์ผมจนลามไปห้องคนอื่นเพื่อนผมก็ไปพิมพ์ว่าแบบว่าให้ผมไปนู่นไปนี่ผมเลยรู้สึกว่าบางทีผมก็มีบางสิ่งที่เหมือนตอนหลังที่ผมพยายามออกมาพูดกับเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมจะพยายามปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชีวิตไลฟ์ที่จริงมากขึ้นเป็นการใช้ชีวิตจริงที่พวกคุณจะได้เห็นมากขึ้นไม่แสดงอะไรมากเกินไปไม่เล่นอะไรที่มันหวือหวามากเกินไปแล้วก็อยู่ในกรอบแล้วก็อีกสิ่งนึงวันนี้ผมได้เห็นแบบมันเป็นสิ่งที่เตือนผมก็คือผมมีแฟนคลับเป็นเด็กๆใครจะมายุ่ยผมมาหอมในจูบในกล้องเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกนั้นหรอกเพราะว่าผมมาตั้งสติว่าเฮ้ยเราก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นยังพอเป็นตัวอย่างให้คนได้บ้างอะไรเงี้ยก็คงเป็นอะไรที่ดีนะครับผมเรื่องผมไม่ใช่คนงอนคนที่ถ้าใครรู้นะครับคนทำงานแบบผมได้อยู่มาได้แบบนี้แล้วคุณพวกคุณด่าผมว่านู่นนี่อ้อยเด็กผมบอกเลยเด็กคนไหนก็พาเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอกผมก็ยืนยันว่าหลายๆอย่างก็พูดความจริงคือต้องบอกก่อนว่าจุดประเด็นเมื่อวานที่มันเป็นเรื่องรุนแรงที่สุดคือต้องลองคิดกับการถ้าเป็นตัวเขาพูดบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนถล่มมาตลอดอะไรผิดไม่ผิดผมยังพูดว่าผมโดดรับมาตลอดนะครับมันเป็นคำถามที่พวกคุณอยากรู้เองเพราะว่าเหมือนว่าเราไม่ได้คุยกันนะแล้วผมก็พยายามพิมพ์ถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาจี้ในไลฟ์ผมมาว่าแบบว่าสาวรออยู่เขารออยู่มันเยอะมากมันคอมเมนต์เยอะมากจนมันกระโดดไปห้องอื่นว่าแบบเฮ้ยไปคุยกับห้องฝรั่งที่ว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่จนผมก็เลยบอกว่ารอผมหน่อยสิผมรอมาข้ามวันก็คือข้ามวันจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เวลา 2-3 ชั่วโมงมันผมเป็นคำถามที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากทราบคำตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รอตั้งแต่ 2 ทุ่มจนมันข้ามมา 3-4 ทุ่มอีกวันสำหรับผมมันก็เรียกว่าข้ามคืนได้อะนะใช่มั้ยผมก็รอแล้วมันก็เป็นการอ่านแล้วก็แต่เราไม่เป็นไรเราชินแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยไม่ผมไม่ใช่คนอ่านไม่อ่านแล้วผมมางงงหรือแบบว่าเฮ้ยใครไม่ตอบข้ามวัน
มันเป็นเรื่องที่หลายคู่ก็ต้องเจอแต่ไม่ใช่แต่ผมย้ำไปแล้วแต่พวกคุณไม่ฟังอย่างผมบอกว่ามันมีคำถามบางคำถามมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมก็อยากรู้อยากเจออยากได้คำตอบบ้างเพราะเราบางทีเราก็หลงตัวเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะผูกพันกับเขาเราก็เลยอยากรู้เรื่องส่วนตัวนิดนึงบ้างก็เหมือนที่ว่าถ้าฝั่งโน้นถามอะไรเรามันเรื่องธรรมดามันเหมือนแบบเราก็ให้เขารับรู้ชีวิตเราหมดทุกอย่างผมไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างผมบอกทุกอย่างแต่เรากลับไม่รู้ไม่อย่าพูดงั้นละกันเพราะเดี๋ยวมันก็โยงอะไรอีกแต่คือว่าพวกคุณถามผมก็ตอบพวกคุณเพื่อนๆถามผมก็ตอบนักข่าวถามผมก็ตอบมันก็เหมือนชีวิตเราแล้วให้เขาได้เจอทั้งหมดแล้วเราก็พยายามดูแลดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานจะทําอะไรสอนที่เราบอกหมดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้หลายคนได้สบายใจอะไรเงี้ยมันค่อนข้างไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าการเล่นการละครหรือว่าเราได้ผมจะบอกให้การละครเนี่ยพวกคุณเป็นคนเริ่มมาเองก่อนนะแล้วผมก็มาพูดตามพวกคุณคือต้องบอกกันว่าไอ้คำว่าไอ้คำว่าการละครเนี่ยนึกดีๆใครเป็นคนพูดก่อนคนที่รักพวกนั้นแหละคนที่ว่าพิมพ์มันก่อนว่าคำมันน่ารักว่าเฮ้ยเพราะว่าเวลาเขาเล่นตกจงตกใจแล้วพวกคุณพิมพ์ส่วนผมมันจะย้ำตลอดว่าเฮ้ยตอนแรกอ่ะผมบอกว่ามันต่างกันนะก็ดูเวลาที่เขาพีเคที่เราอยู่ด้วยกันหรือว่าตอนที่เราสัมภาษณ์รายการหรือว่าเบื้องหลังเราสองคนอาจจะเป็นอีกคนก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เอาคำของเพื่อนมาใช้บวกกับว่าผมก็พูดตรงๆอ่ะว่ามันมีการ acting อ่ะมันมีการแสดงรวมถึงตัวผมด้วยแต่ตัวผมเนี่ยเอาใจเข้ามาด้วยก็ไม่ได้ผิดนะครับทุกคนที่เข้ามาคือมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกี่คนต่างช่องต่างชาติผมอ่ะทุกคนพอมันเข้านู่นอ่ะคุณก็ต้องมีการแสดงที่มันน่ารักมันอะไรเข้ามาเสริมเพื่อให้พวกคุณอะหลงรักใช่เปล่าเพราะสุดท้ายมันก็มันคืองานน่ะในจอนั้นมันคืองานจริงๆแบบจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พวกคุณแบบให้เพื่อนๆได้เข้าใจอีกแล้วแล้วหลังจากนี้ยังมีงานที่เขาจะต้องมีกับใครเพิ่มมั้ยคะว่าขอบคุณแฟนๆจะได้เห็นพูดกันอีกเดี๋ยวผมพูดคำนี้เหมือนนู่นอีกเหมือนครั้งนู้นผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยว่าผมมีงานจริงหรือผมหาแบบงานอะไรให้คนอื่นได้จริงผมจะบอกให้เลยนะครับหลายคนที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนี่แต่บางเรื่องผมก็มีศักดิ์ศรีพอนะผมจะบอกให้ว่าใครที่ผมคิดว่าผมมาแล้วให้เขามาเนี่ยเพื่อผมคิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวอ่ะคุณไปถามเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับบางงานเนี่ยผมไม่ได้ตังค์นะครับแต่ผมอ่ะพร้อมที่จะยืนข้างๆเขาอ่ะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนยืนโดยที่ผมไม่ได้ค่าตัวนะแต่ทุกงานเขาได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่พวกคุณกำลังด่าผมอยู่หรือบางงานเนี่ยที่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้เงินก้อนน่ะเงินผมก่อนเองนะผมไม่ได้นะครับในหลายๆตัวใช่แต่มันคือความสุขของผมพวกคุณไม่ต้องมาพูดว่าผมอะไรนี่คือความสุขที่พวกคุณไม่รู้หรืออะไรผมไม่ได้เอาเปรียบเลยครับผมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะว่าเจตนาก็คืออยากมาทํางานใช่มั้ยเค้ากําลังอยากหาเงินเพื่อทํานู่นทํานี่ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรในบางช่วงดังอะไรแต่ผมต้องมารับนู่นรับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ใจชอบเฮ้ยผมเป็นงี้มานานแล้วผมเป็นงี้มานานแล้วผมเคยต้องชดใช้อะไรมามากมายหมดตัวผมก็เคยทำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรอีก10ครั้งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ว่าคือผมมีความสุขและผมยังย้ำอีกคำเดิมนะครับว่าปะมีอะไรก็มาลงที่ผมแล้วผมจะย้ำว่าผมยังเดาไม่ได้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงผมยังพูดไม่ได้ตัวผมเองยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงผสมการแสดงด้วยในพีเคมันก็มีการแสดงบ้างแต่นี่คือเรื่องจริงของผมที่ผมเป็นผมพูดจริงเพราะพวกคุณอยากให้ผมพูดจริงเพราะผมไม่พูดจริงพวกคุณก็มาด่าผมแต่ผมก็พูดจริงหลายๆคนคาดหวังดีแน่จริงอาจจะมองภาพบางอย่างไว้เราจะเสียใจไหมก็ร้องไห้เลยก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยแค่นั้นเองก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอะไรนะไลฟ์ร้องไห้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดของผมจริง20ปีผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาบ่อยหรือแทบไม่เคยเลยมันมีเบื้องหลังเลยเยอะมากมายครับผมใช่แฟนที่เขาอาจจะติดตามช่วงนี้แล้วเขาเรียกไปตามกับเราดีห่วงอะค่ะบอกแฟนไหนครับติดตามข่าวเครียดไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลาไปด้วยกันนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเอาความรักมาเล่นในออนไลน์แล้วทุกคนก็เห็นไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันตัวผมก็เป็นยังไงก็ด่าได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมด่าผมได้ผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วผมไม่เคยฟ้องแต่บอกเลยว่าอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติผมย้ำจำคำจากปากผมไว้นะครับด่าผมผมไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วแต่อย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมจะย้ำคำนี้จริงการฟ้องมันน่ากลัวมากแล้วพวกคุณต้องมาชดใช้โดยที่แบบบางคนมารักผมแล้วก็ไปด่า
ถึงยงถึงคนอื่นผมบอกเลยว่าหยุดตอนนี้นะครับระวังไว้เพราะว่าพวกคุณจะโดนฟ้องโดยไม่รู้ตัวไม่คุ้มฟ้องมาพวกคุณก็เป่าประกาศไม่ได้ไม่คุ้มมีอะไรใครอยากได้ใครมาลงที่ชาลีนี่พร้อมรับตลอดอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเนาะหลายคนชมว่าช่วงนี้แบบว่าเป็นเน็ตร่างทองของแท้แบบดีครับก็โอ้โหขอบคุณทุกคนมากจริงคือมาเรามายิ้มแย้มกันบ้างขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปเมื่อกี้ก็ขอโทษจริงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีคนเกลียดก็ต้องมีคนเกลียดมากขึ้นไม่เป็นไรก็คือหล่อขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าพอแต่งหน้าทำผมนะครับแต่งหน้าเราจะไม่ยอมฉีดสเปรย์ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยครับผมว่าก็จะหยุดอยู่เหมือนกันคือไม่หยุดหรอกผมอยากจะปรับการทำงานผมแพ้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมแพ้สเปรย์แพ้เครื่องสำอางแต่สิ่งที่ผมทำคือ40-50 วันเนี่ยผมกินแก้แพ้ดักไว้ก่อนทำงานแล้วก็ดักกินตลอดเมื่อกี้ก็ต้องกินตลอดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องแลกกันมาแลกกันมาเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองมันอาจจะลามไปถึงก็ได้เดี๋ยวรอวันที่มันขึ้นหน้าผมก็ได้หยุดงานแล้ว ครับผมเนี่ยวันนั้นน่ะผมกําลังโชว์กล้ามเลยผมกําลังเริ่มโชว์กล้ามอยู่ 3-4 วันนะครับผมแล้วก็มีไอ้อันเนี้ยมาให้ผมได้หยุดโชว์เสียดายจริงๆเลยแสดงว่ามันเพิ่งขึ้นเหรอเพิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆเห็นผมยังถ่ายวิดีโอที่แบบว่านับวันถ่ายจากจอจริงๆให้มันเห็นเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมแบบผมลดน้ําหนักโหดมากในวันเดียวครับตอนนั้นผมอ้วนหุ่นเพลเลยแล้วผมก็ใช้วิธีแบบของผมอ่ะที่ว่าลดแบบโหดตึ้มเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ่ายให้เห็นทุกวันก็ถ่ายอยู่ได้3วันไอ้นี่มันก็ปึ๊บขึ้นมาเลยครับผมมีครับมีแน่นอนผมใส่เสื้อปิดคอเพราะว่ามันบางทีบางคนดูมันก็น่าเกลียดมากเลยครับบางทีเราส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นบางคนบอกว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเขาบางไอสิวสเตียรอยนะที่ว่าแบบได้ทดลองใช้ของแล้วมันหายยากเพราะว่ามันด้วยการสะสมของหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตัวเร่งขาวตัวนู่นนี่สเปรย์ผมทุกวันอ่ะมันแพ้ทุกวันแล้วเรากินยาดักมันไว้พอวันนึงมันทนไม่ไหวมันก็ปะทุออกมาบางคนเครียดนะครับผมเพราะมันเป็นเยอะมากแล้วมันน่าเกลียดนะเวลามองอะไรเงี้ยแต่ตัวผมก็คือย้ำว่าก็ดีนะผมให้เลือกนะครับตอนนี้เลยนะเอาเป็นเพราะผมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็ส่องกระจกทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบว้าวแม่งน่าเกลียดชิบหายเลยแล้วก็ยิ้มให้รอยพวกนี้มันแล้วก็ในการที่ว่าเราทำงานกำลังดีชีวิตกำลังดีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มาเบรกอุปสรรคที่ทำให้ลำบากขึ้นมากจากที่เราได้ถ่ายงานแม้แต่เป็นคอวียังไม่ได้เลยอันนี้หาหมอหาแล้วหาหลายที่แล้วครับก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายต้องปล่อยให้มันได้หายไปด้วยความซวยก็คือตอนแรกหาบางที่ไม่ค่อยรู้คือบางที่มันไม่ใช่เฉพาะทางจริงหรืออะไรเงี้ยด้านให้สเตียรอยมาทายยาที่มันผสมมันเลยพึบขึ้นมาอีกก็เลยเป็นว่าการรักษามันคือพักผ่อนครับนอนให้เพียงพอแล้วก็หยุดใครแพ้อะไรนะครับวิธีง่ายนิดเดียวเลี่ยงจากสิ่งนั้นมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าสุดท้ายมันก็คุณก็ต้องยอมรับในแผลเป็นที่มันจะขึ้นแล้วก็ต้องรักษามันไปมีทั้งหลายคนเป็นเราก็ต้องเป็นแบบเขาได้เหมือนกันนั่นแหละผมละ5 บาททําไมล่ะเนี่ยตลกบางวันก็มีสาระบ้างบางวันก็ไม่มีสาระบ้างก็แพงไม่ยอมรับไม่หรอไม่แพงมากหรอกครับผมซื้อได้ไม่ได้ซื้อหล่อตลกไปนั่นแหละครับขอได้ความรักจากเพื่อนๆก็ดีใจน่ารักพอละครับผมเอาเมื่อไหร่จะจัดการมิตติ้งนะครับก็แบบไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าคือใจก็อยากจัดมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอจัดจริงจะมีคนมากี่คนแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าจัดทั้งทีเนี่ยผมก็อาจจะทําให้คือด้วยการจัดของผมเนี่ยไม่อยากจัดให้มันดูแบบเล่นๆเล็กๆอะไรเงี้ยจัดทั้งทีเนี่ยคืออยากให้มันแบบสนุกคนมาแล้วมันต้องได้ครบรสชาติสนุกแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่คิดตังค์ด้วยนะครับผมในครั้งแรกผมไม่รู้จะคิดทําไมผมว่าเดี๋ยวหาอะไรมาแล้วก็มาแจกๆเพื่อนๆออกมาก็ย้ําเหมือนเดิมนะแฟนมิตติ้งของผมก็คือตอนกลับช่วยเก็บขยะพอแล้วใช่คุณให้มาดูฟรีเลยเหรอคะดูฟรีผมต้องบอกว่าผมมีอะไรต้องตอบแทนหลายคนมากที่สนับสนุนเรานะครับผมมีวางแผนที่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไลฟ์แจกของอะไรอีกแต่เนื่องจากกด TikTok มันแรงมากมันไม่สามารถพูดจําว่าแจกให้ได้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ปักตะกร้าคุณก็แจกของไม่ได้ช่องคุณจะหมดการทํางานดิผมอาจจะต้องย้ายเข้าไปใน Facebook เพราะ Facebook ปิวไม่เป็นไรช่องทางหากินเราตอนนี้คือ TikTok นะครับผมก็คือให้มันบินสลับกันไปกระสับกันมาอะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวจะหาวันที่ว่าผมอยากคืนบางสิ่งให้เพื่อนจริงใครที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยคือบางคนมีตังค์อยู่แล้วไอ้วันที่ผมแจกเนี่ยก็คือเข้ามาดูมาเป็นกําลังใจพอแต่ไม่ต้องมาลุ้นกันเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเราอยากให้แจกได้เป็นคนที่ใช้จริงๆคนที่อะไรผมไม่รู้ว่าผมจะไปมูลนิธิไหนนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยเชื่อในหลายๆที่เพราะผมก็อยู่กับมูลนิธิมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นทั้งเบื้องหลังเบื้องลึกบางมูลนิธิก็
รวยกว่าผมชิบหายไว้ว่าเยอะแยะมากมายก็มีผมไม่ได้พูดผิดนะครับบางมูลนิธิก็ดีมากๆสิ่งที่ผมชอบทั้งแต่เด็กคือไปกับพวกพี่ๆที่เขาเป็นนักร้องดนตรีเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันไปให้มันถึงจุดจริงๆที่มีคนลำบากมากๆไปถึงหมาแมวที่มันอดข้าวจริงๆไปถึงคนที่มันเอ้ยไม่ใช่คนพูดขอโทษที่พูดมันถึงคนที่เด็กๆที่แบบว่าไม่มีจริงๆอันนั้นมันเป็นความสุขแต่ว่าถ้าผมตอนนี้คือความสุขคือทุกคนช่วยอุดหนุนสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าผมนะผมได้ค่าตัวบ้างไม่ได้ค่าตัวบ้างอะไรเงี้ยได้เปอร์เซ็นต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากคืนก็คือคืนคนดูคนที่ช่วยอุดหนุนเรานั่นแหละผมก็จะคงจะเลือกของที่มันน่ารักน่ารักมาแจกเลือกของที่ได้ใช้จำเป็นมาแจกเผื่อหลายคนจะได้ไปใช้จริงๆไปแรงก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณ